สวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับจากพาร์ทที่แล้วเป็นเรื่องของลากูน่าครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในแอสตาเหมือนตรงนี้น่าจะถูกจับมาทำงานในน่าจะเป็นในลูนาติกพันโดร่านะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เป็นเรื่องของลากูน่านะครับเพราะว่าตัวละครพวกสควอก็มาถึงแอสตากันเรียบร้อยแล้วก็เหมือนจังชั่นเราจะถูกถอดออกไปอีกแล้วมันบ่อยแล้วทำงานนะครับเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดคอยสอดส่องดูแลเราอยู่ถ้าเราไม่ทำงานเหมือนตัวนี้มันจะร่วงลงไปแต่มันปีนขึ้นมาใหม่ได้นะครับพวกมุมบ้าก็รู้จักลากูน่าจากน่าจะตรงจุดนี้แหละที่ไปเหมือนช่วยปล่อยสควอในตอนต้นของดิส2นะครับเดี๋ยวมันต้องสู้ด้วยนะตรงเนี้ยก็ไม่ได้มากอะไรนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทำงานแบบไหนนะครับเรามีปืนด้วย มันจับเรามาทำงานภาษาอะไรไม่รู้นะครับเรามีปืนใช้สู้กับมันได้ด้วยนะครับเหมือนดาเมจจะค่อนข้างเอาเรื่องมีเวทชั้น3นะครับของแต่ละสายเหมือนวอร์ดนี่ก็พูดไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บผมสู้เลยดีกว่านะเมื่อกี้เห็นแล้วมันยิงมันทีหนึ่ง 3,000 แค่ทีเดียวตายนะครับมีตัวประหลาดอะไรด้วยไม่รู้ตัวนึงโมเดลของวอร์ดก็ยังเสียอยู่เหมือนเดิมทำไมมันไปตีกันเองอะงงคงไม่ได้ดรอเมจิกแล้วนะครับตอนช่วงหลังๆนี้เราก็มีดีกว่านั้นเยอะละคาดว่าน่าจะไปดรออีกทีในตรงเกาะกระบองเพชรก่อนนะครับแล้วก็เป็นในDeep Sea Resort นั่นแหละก็เป็นจุดที่เราต้องไปช่วยเอลโลนนะครับ โมเดลเสียเยอะจริงเลยเหมือนมันเรียงลำดับไม่ถูกต้องนะก็เป็นน่าจะเป็นผลจาก HD mod นะครับผมลงไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้
ดูหน้าติกพันดอลลาร์ก็เบิ่มเลยนะครับที่อยู่ข้างหลังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปในนั้นนะครับในช่วงก่อนจะไปที่ดิสซีเนี่ยเหมือนทางด้านในก็ค่อนข้างเป็นเขาวงกตอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างงงๆแต่ว่าผมจำได้ว่ามันมีไม่กี่ประตูนะครับที่ไปถึงบอสได้เลยไม่รู้ว่าทางอื่นมันเอาไว้ทำอะไรนะครับอย่างที่เห็นว่าบอสก็น่าจะสูญเสียการพูดหรือสูญเสียเสียงไปจริงๆนั่นแหละคำพูดก็มีแต่จุดพูดไม่ได้เหมือนตรงนี้น่าจะต้องเข้าไปข้างในนะครับแล้วค่อยไปที่อีกจุดหนึ่งที่เอลโลนอยู่นั่นแหละค่อยไปช่วยเหมือนจะมีหนังสืออะไรด้วยก็ไม่รู้มันเป็นหนังสืออาวุธในเนื้อเรื่องที่3ก็น่าจะได้ทำไลออนฮาร์ทของสควอชนะครับผมจะทำแค่คนเดียวนะของคนอื่นมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทำไปก็เท่านั้นพวกกาดบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเราอยู่ๆหนีไปได้ก็กลับมาทำไมเหมือนมีตัวประหลาดๆอยู่ตัวนึงตัวอะไรก็ไม่รู้แอสตรอยอะไรเนี่ยก็น่าจะแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายโอดายก็เหมือนจะมีสำเนียงอยู่เหมือนกันนะเหมือนว่าเปลี่ยนตัว S เป็นตัว Z หรือยังไงพวก East พวกอะไรเนี้ยถ้าสังเกตจากไดอะล็อกคำพูดดีๆนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่มีสำเนียงแปลกๆก็น่าจะเป็นอัลติมิเซียที่ตัว C ทุกตัวนะครับเป็นกลายเป็นตัว K หมดเลยอาจจะเป็นสำเนียงในโลกอนาคตก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการ์ดลากูน่าให้เล่นด้วยนะครับน่าจะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างสำคัญแทบจะที่สุดแล้วนะครับใน FF8 เนี่ยเปลี่ยนเป็นฮีโร่ดริงก์นะครับจะได้ไว้ใช้สู้กับพวกเรียกว่าซูเปอร์บอสนะครับต่างๆจริงๆก็มีไม่กี่ตัวนะมีซูเปอร์บอสที่อยู่นอกเหนือจากในเรื่องเอาที่มันเก่งๆนะครับก็มีบาฮามุตนะครับมีอัลติมาเวพอนแล้วก็โอเมก้าแค่นั้นเองพูดถึงศัตรูเนี่ยศัตรูทั่วไปก็เก่งเหมือนกันนะครับ
ถ้ามันเลเวลเต็ม100ก็เหมือนจะอยู่ที่ไอแลนด์โคสเซตทูเฮลหรือสักอย่างเนี่ยอยู่ในเวิร์แมปนะครับเราต้องมีแร็กนาร็อกไปที่มันแปลว่าเกาะที่อยู่ใกล้กับนรกนะครับมีทั้งนรกสวรรค์นะครับมีทั้งเฮลทั้งเฮเว่นศัตรูในเกาะที่เป็นเฮลกับเฮเว่นเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยแตกต่างกันแตกต่างกันที่เลเวลนะครับเหมือนถ้าเฮลเนี่ยศัตรูทุกตัวจะร้อยหมดเลยนะครับที่นั่นจะโหดหมดเลยมีทีเล็กด้วยนะครับทีเล็กที่เลเวลร้อยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็มีแน่ๆก็มีรูบี้ดราก้อนรูบี้ดราก้อนนั่นแหละที่เลเวล100นะครับโหดสุดเหมือนเอลโลนก็อยู่ข้างล่างนี่แหละเหมือนตอนแรกกับตัวเกมเขากะจะตั้งชื่อว่าเอลลี่หรือสักอย่างนะครับแล้วก็เหมือนไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนเป็นตรงนี้ได้ยังไงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาจะให้มากดคนละแป้นกันทำไม สุดยอดจริงผู้สร้างเกมนี้มันก็มีอยู่2แป้นใกล้ๆกันคือจริงๆก็ทำให้กดทีเดียวแล้วมันก็ใช้ได้ไปเลยก็ได้เหมือนทีนี้โมเดลของวอร์ดจะดีแต่เหมือนในฉากต่อสู้จะโมเดลจะเสียนะครับตรงเท็กเจอร์ของมันตาลุงนี้มายุ่งอะไรด้วยเนี่ย เหมือนโอไดเอาตัวเอลโลนมาเพื่อสร้างผมจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นเครื่องคล้ายๆไทม์แมชชีนเนี่ยแหละเอาจริงๆถ้าฆ่าไอ้เจ้าโอไดตั้งแต่ตอนนั้นนะอัลติมิเซียก็ไม่มายุ่งกับมิติเวลาเราได้ละเพราะเหมือนว่าอัลติมิเซียใช้เครื่องจากอนาคตนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชันอัปเกรดแล้วนะครับที่อยู่ในอนาคตแต่มีต้นกำเนิดน่าจะมาจากโอไดเนี่ยแหละพูดง่ายๆว่าก็ถ้าฆ่าเจ้าโอไดนี่ก็น่าจะแก้ปริศนาที่เรียกกันว่าไทม์พาราด็อกได้นะครับเรื่องก็จบง่ายๆเลยซูฟี่ก็บอกว่าอยากอยู่ที่นี่นะครับใครจะไม่อยากอยู่เมืองดูไฮเทคแบบนี้นะครับดูน่าจะสบายสบายอยู่สบายดีเซฟีก็จะมีคำพูดที่แบบชอบพูดว่าวู้ฮู้แค่เป็นคนล่าเริงตลอดนะครับเดี๋ยวก็จะมีวู้ฮู้ในยานแร็กนาร็อกเนี่ยก็หาดิเหมือนกันนะเดี๋ยวถึงซีนตรงนั้นก่อนแล้วกันโมเดลเสียกันหลายตัวอยู่เหมือนกันที่แอสตาเนี่ยมันมีตัวที่ยืนอยู่ข้างๆเซลฟี่นะครับเหมือนว่าตรงเท็กเจอร์มันเรียงลำดับไม่ถูกนะครับว่าส่วนไหนจะต้องอยู่ส่วนไหนน่าจะเป็นตัวเลขของมอสผมว่ามันอาจจะเป็นในเวอร์ชั่นของตัวเกมที่มันไม่ตรงกันหรือเปล่าแต่ตัวอื่นก็ดูไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะแบ็กกราวด์เนี่ยก็สวยงามดีเนี่ยดูหน้ามันมาอยู่ตรงมือตรงแคสมันน่าจะเป็นการเรียงลำดับเท็กเจอร์มันไม่ถูกนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
เดี๋ยวมันเราก็ต้องแยกปาร์ตี้นะครับหนึ่งปาร์ตี้ที่จะขึ้นไปบนอวกาศซึ่งจริงๆไม่ต้องแยกก็ได้นะครับเราขอไปคนเดียวยังได้เลยเพราะว่าในอวกาศไม่ต้องสู้อะไรเลยนะครับจุดที่ต้องสู้มีแค่ในยานแร็กนาร็อกนะครับที่ก็เป็นสควอกับวีนัวแค่2คนเท่านั้นอะที่ต้องสู้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมขอไปที่บริเวณร้านค้าก่อนนะครับเพื่อจะไปเปิดไปเปิดช็อปนะครับเวลาเราอยู่ที่อื่นเราจะได้ใช้คำสั่งของทอนเบอรี่ในการคอช็อปได้นะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเคยไปสัมผัสที่ร้านค้าตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งได้ยังไงเนี่ยล่ะไม่งั้นมันก็จะไม่มีนะครับเหมือนเราจะต้องเคยไปซื้อของที่ร้านเนี้ยหนึ่งครั้งก่อนนะครับถึงจะมีช็อปนี้ปรากฏขึ้นมาคงจะยังไม่ได้ใส่จังชั่นอะไรนะครับอาจจะใส่ไปตัวหนึ่งก็ได้เดียบร้อนตัวเดียวพอเผื่อขี้เกียจสู้นะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวที่เหลือมันไม่ต้องใส่มันยังไม่ต้องสู้นะครับในตรงเนี้ยเดี๋ยวไปที่ร้านค้าก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกเครื่องนี้ก็เหมือนจะใช้ได้แค่ตรงเนี้ยแค่ครั้งเดียวหลังจากเกิดเหตุการณ์ลูนาติกแพนโดร่าก็ไม่ได้แล้วก็มีหนึ่งร้านในนี้นะครับชื่อว่า Cloud Shop ด้วยนะครับก็น่าจะอ้างอิงมาจาก Final Fantasy 7นั่นแหละWe having a sale มีโปรโมชั่นเหรออันนี้ก็ดีนะครับบวกพวกอันนี้40เนี่ยก็มีหนังสือนะครับเล่มที่5กับ6อันนี้บวก HP 40อันนี้ทำให้ลืม ability โอเคเนี่ย Cloud Shop น่าจะเป็นอาวุธนะผมว่าเอาไม่ใช่เป็นโอ้โหของห่วยๆแต่มี Demolish Armor นะครับซึ่งหาได้ง่ายจะตายแปลงจากไอ้กระบองเพชรน่ะผมจะซื้อฟินิกดาวให้เยอะไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เยอะโดยเฉพาะใน Deep Sea Research นะครับอาจจะต้องชุบกันไม่รู้กี่รอบละจอห์นนี่ช็อปมีอะไรปิดร้านที่ปิดจริงๆจะเป็นร้านสุดท้ายนะครับจะให้ Rosetta Stone แต่ว่าเรายังเอาไม่ได้ตอนนี้นะครับจะต้องมาซื้อในตอนเหตุการณ์ของลูนาติกแพนโดร่าร้านสุดท้ายน่ะเชอร์รี่อะไรนั่นน่ะอาจารย์นี่ช็อปก็น่าจะยังไม่ได้อยู่ดีแต่เหมือนจะให้ไฮโพชั่นเรามาอันนี้อาวุธอย่างเงี้ยเลยดูจากไอคอนมันยังทำอะไรไม่ได้กันสักอันเลยแต่ไอเทมในเกมนี้ก็มีน้อยมากนะครับอันเนี้ยเชอร์รี่ช็อปเลยเนี่ยตอนเดี๋ยวต้องกลับมาทีหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนังสือซึ่งน่าจะแพงมากๆนี่ลดราคาแล้วด้วยนะเงินมีแค่ 60,000 อันนี้เล่มเมื่อกี้มีน่าซื้อทำไมเนี่ยเล่มนี้จริงๆผมว่า 50,000 นะมันลดมาเยอะเหมือนกันนะครับครึ่งราคาเลยเท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับผมคงไม่ซื้อนะอ๋อนี่เล่มนี้ 50,000 อ่ะเล่มนี้อันนี้เป็นท่าไม่ตายของเซลก็น่าจะพอแล้วนะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะซื้อก็ใช้อันนี้ได้นะครับคอช็อปเนี่ยแล้วก็เรียกแอสตาช็อปนะครับทีหลังตอนนี้เราออกจากที่นี่ดีกว่ามี2ที่นะครับที่ควรจะไปก็คือที่เทียร์พอยต์นะครับอีกหนึ่งที่เป็นก็ไปตามในเรื่องนั่นแหละก็
น่าจะเป็นไอ้ฐานยิงจรวดฐานที่จะพาเราขึ้นไปบนอวกาศเช่ารถหรือเดินดีผมว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะเดี๋ยวน้ำมันก็หมดมาเช่ามาแล้วกัน 3,500 นะเหมือนค่าน้ำมันจะแพงกว่าค่าเช่ารถหรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่เดินไปก็ได้นะครับถ้าไม่มีตังค์เช่าก็เข้าไปตรงกลางแหละแต่มันจะให้เราเดินออกเราก็ใส่ ability ที่ทำให้ไม่เจอศัตรูไว้ก็แค่นั้นเองผมจะไปที่เทียร์พอยต์ตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นที่ที่ลากูน่าอยู่เมื่อกี้นี้อันนี้แอร์สเตชันต้องไปเทียร์พอยต์กับลูน่าเกตนะครับเพิ่งเช่ารถมาแท้ๆเหมือนจะเอาขึ้น 3,500 หายวับไปกับตาเดินเอาก็ได้วะทำยังไงล่ะเนี่ยมันเดินไปได้นะครับผมจำได้ว่าเดินไปได้อ่ะเหมือนว่าขับกลับเข้ามาในเมืองผมจำไม่ได้มองทิศทางนะมันก็เลยกลายเป็นการเอารถไปคืนเดี๋ยวผมเร่งเฟรมเรทหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เทิร์นไวๆหน่อยนี่มันก็ชักช้าอยู่อย่างเงี้ยเราไม่เจอศัตรูนะครับอย่างที่บอกว่าเรามี ability เดี๋ยวไปที่เทียร์พอยต์กันนะครับเก็บของชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นโซโลมอนลิงเทียร์พอยต์ไม่น่าใช่ตรงนี้นะได้ปะไม่ใช่อันนั้นเป็นซ็อกเซเรสเมมโมเรียลหรืออะไรสักอย่างนะครับนี่เทียร์พอยต์อยู่นี่ชุบชีวิตเป็นแหวนนะครับซัมมอนลิงเอาไว้ใช้ซัมมอนดูมเทรน GF อีก1ตัวนะครับแต่เราต้องมีของ3อย่างนะน่าจะเป็นมาร์บูโร่เทนทัคเคิลนะครับ1อันแล้วก็เรมิดี้พลัสหรือว่าเรมิดี้บวกอีกอันนึงเป็นอะไรผมจำไม่ได้ละก็เดี๋ยวค่อยมาหาแล้วกันหลังจากมีแร็กนาร็อกนะครับเราไปที่ลูน่าเบสหรือว่าลูน่าเกตผมจำชื่อไม่ได้เพื่อจะขึ้นไปบนอวกาศกระพานนี้ก็หวังว่าจะไปถึงแร็กนาร็อกนะครับอันนี้เป็นรถคันเดียวกับแบบรูปแบบเดียวกับที่เราเช่าหรือเปล่าเนี่ยจะพาใครขึ้นไปบนอวกาศก็ไม่สำคัญนะครับที่สำคัญคือต้องเล่นการ์ดให้ชนะเอลโลนเท่านั้นเองอีกหนึ่งปาร์ตี้ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับจะต้องทำในเรื่องในตอนลูนาติกแพนโดร่ามาก็มีแค่แป๊บเดียวนะครับเดินไปนิดเดียวเองอุตส่าห์จะมาหาเอลโรดันส่งไปดวงจันทร์อีกก็ใครขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ผมจะเหลือเออร์วินเอาไว้ข้างล่าง1คน
แต่จริงเหมือนจะไม่ได้สู้ด้วยซ้ำไปน่าจะเดินไปตามในเลือกอย่างเดียวนะครับถ้าใส่ของที่ไม่ให้เจอศัตรูก็น่าจะไม่ต้องสู้เหมือนอีเดียจะไม่ไปอวกาศเหมือนเซลก็อยากเป็นหัวหน้ากลุ่มอยากเป็นลีดเดอร์บ้างเราก็เลือกทรัสเซลก็ได้นะครับก็แล้วแต่เหมือนเซลก็จะได้เป็นหัวหน้าทีมอยู่ดีนั่นแหละที่จะอยู่บนโลกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนสถานีอวกาศกันที่ลูน่าเบสกันเอาใครไปก็ได้ทั้งนั้นนะครับเหลือ3คนนี้ไว้แล้วกันเนี่ยอีเดียอีก1วินัวต้องไปนะครับเพราะว่าเราต้องพาลีนัวไปรักษาอย่างที่บอกว่าขึ้นไปก็ไม่ได้สู้กับใครนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาปาร์ตี้ใครไปก็ได้นะจริงๆสคอร์ไปคนเดียวยังได้เลยเวลามีCGIก็จะได้เห็นเรียกว่าฉากดั้งเดิมนะครับโดยที่ไม่มีมอดก็จะดูเบลอๆนิดหนึ่งเหมือนต้องเข้าไปในลูนาติกแพนโดร่านะครับก็เข้าไปแป๊บเดียวแหละมาพูดถึงการเล่นเกมในอวกาศนิดหนึ่งนะครับหมายถึงการ์ดเกมนะครับก็คือจริงๆเราต้องการใบเดียวนะครับผมจำไม่ได้ว่าเล่นได้กี่คนเดี๋ยวปาร์ตี้ก่อนเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นค่อยว่ากันแล้วกันนะครับไหนๆไอเดียก็เข้ามาละน่าจะต้องใส่เออร์วินมีอันนี้ยังโอเคผมใส่ให้ดีกว่าเผื่อไว้นะครับว่าอาจจะจำเป็นต้องสู้เดี๋ยวจะไม่มีดาเมจซะซิวาเดียบลอสแล้วก็แพนดิมอน่าอเล็กซานเดอร์เต็ง60เต็ง40ก็กลับไปที่น่าจะเป็นกลับไปที่แอสตานะครับเราไม่มีรถเราก็ต้องเดินกลับตรงนี้เหมือนจะเข้ามาไม่น่าจะมีอะไรนะครับไม่ได้มีในเนื้อเรื่องตรงนี้แต่ตรงไอ้ Sorceress Memorial ต้องเข้ามาช่วยรีนัวในตอนหลังแล้วก็ในเหตุการณ์ของ Lunatic Pandora เนี่ย
ร้านอ่ะที่มันไม่เปิดนะครับเราจะสามารถไปเอาโรเซตตาสโตนตรงนั้นได้ด้วยก็เดี๋ยวอาจจะต้องย้อนไปเอานิดหนึ่งนะครับจะถึงแรกนาล็อกไปในพาร์ทเนี่ยดูมันไปได้ไม่ค่อยถึงไหนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ตรงนี้ต้องไปไหนก่อนนะต้องไปหาโอดายไหมเอ้ยเราจะเข้าไปในอีลิฟของมันน่าจะไปหาโอดายนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไอ้ลูนาติกแพนโดร่าที่เคลื่อนผ่านตรงนี้นะครับไปที่เทียร์พอยต์ด็อกเตอร์อยู่ไหนเอ่ยที่นี่ก็เป็นโมเดลไอ้โจโอดายเสียก็มี3จุดนะครับที่เข้าไปในลูนาติกแพนโดร่าได้อะผมว่าน่าจะมีบังคับสู้ไฟท์นึงแหละกับพวกทหารการแบเดียนี่แหละที่จะออกมาจากลูนาติกแพนโดร่าแล้วยังไงเนี่ยแต่เดี๋ยวจะไปที่เขตร้านค้าก่อนอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อไปเอาโรเซตตาสโตนพูดถึง ability มันมีเต็มที่ใส่ได้4ช่องนะครับโรเซตตาสโตนก็เป็นของที่ทำให้Guardian Force ได้เรียนรู้ ability นั้นแต่ว่าจะมีอยู่1ตัวที่ใส่ได้4ช่องอยู่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นบาฮามุตหรือยังไงเนี่ยมันจะใส่ได้4ช่องอยู่แล้วนะครับแล้วตัวปาร์ตี้เมมเบอร์เราในการต่อสู้แต่ละครั้งมันแค่มีแค่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการโรเซตตาสโตนจริงๆแค่2อันเพราะว่ามี1อันจากบาฮามุตแล้วนะครับก็ใส่ให้คน1ก็ได้แล้วอีก2อันก็เอาไว้ใส่ให้ GF ที่จะให้อีก2คนที่เหลือใส่1อันจะได้จากที่นี่นะครับอีก1อันในปราสาทอัลติมิเซียก็มีเราก็มีวิธีฟาร์มในช่วงต้นของดิส2นะครับอย่างที่บอกถ้าใครอยากจะได้ก็ลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะครับการฟาร์มโรเซตตาสโตนจากการเล่นการ์ดแต่ผมไม่ทำเพราะว่ามันเป็นทริคที่ต้องใช้เรียกว่าใช้ความอดทนเยอะไปหน่อยอันนี้โอเคยังเนี่ยด็อกเตอร์น่าจะโอเคนะเดี๋ยวไปที่ร้านค้าก่อนนะครับเหมือนจะใช้เครื่องไม่ได้ด้วยซ้ำไปไอ้เครื่องไอ้เครื่องอะไรล่ะไอ้ลิฟต์พวกเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องเดินไปเองนะครับผมจำทางไม่ได้เดี๋ยวค่อยเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองร้านค้าไม่น่ายากอะไรโมเดลอีเดียเสียอีกอะไรวะงงไปหมดละเอามาฉากนี้ไม่เสียเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับไอ้พวกเครื่องพวกเนี้ยผมจะเดินไปเองแต่คือยังไงเรามีเวลาเหลือเฟือนะครับต้องรอเวลาอยู่ดีนั่นแหละ
ร้านตรงนี้นะครับร้านไหนก็ได้นะครับกดไปมันมีให้เลือกร้านหลายๆร้านโรเซสตาสโตนแค่นั้นนะครับไม่เอาอะไรละต้องกดอะไรเปิดแมปหรือเปิดอะไรเนี่ยอ๋อโอเคถ้าจำไม่ผิดนะครับว่ายังไงก็ต้องรอให้มันมาถึงในจุดตรงที่ลูกศรชี้อยู่ดีไปรอก่อนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะต่อให้เราไปถึงเร็วผมไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้ละน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่ากระเด็นไปมั่วๆก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราต้องรอเวลาอยู่ดีมันยังบินมาไม่ถึงนะพูดง่ายก็มี2จุดนะครับที่ไปรอได้อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้เนี่ยแหละแถวๆนี้แหละใช่ป่าววะดูไม่ค่อยเหมือนกับตัวอย่างเลยน่าจะเป็นอันนี้นะแต่มันก็ยังมาไม่ถึงนะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละแต่ยังมาไม่ถึงอยู่ดีแหละก็รออยู่แถวนี้ก่อนก็ได้นะครับไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวผมคัดให้แล้วกันต้องรอนานหรือว่าเร่งเฟรมได้เวลามันจะเดินเร็วขึ้นไหมเร่งเฟรมคูณ3นะก็ดูไม่ค่อยช่วยอะไรกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมคัดให้ดีกว่าก็เหมือนจะใกล้แล้วนะครับแต่เหมือนจะต้องเดินออกจากแมปไปก่อนครับแล้วค่อยกลับมาหน้าจอนี้ใหม่หรือว่ามันได้เลยเอามันตัดให้เลยโอเคดีก็มีทหารของแกนบดีน่าจะสู้แค่ครั้งเดียวนะครับเราก็เข้าไปข้างในได้เซลล์แรงเอาเซลล์ใส่ของสควอแล้วเนี่ยมาดูจาก HP นะครับก็เยอะข้างในเนี่ยมีฟินิกซ์ฟีเนียนนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเซตอัพตรงในเรื่องของลากูน่าไว้แบบไหนนะครับอันนี้คงไม่ได้เมทิโอผมจะไปในเรื่องเลยนะครับก็คือเข้าประตูที่1โมเดลอีเดียเทคเจอร์เสียแล้วเห็นแต่หัวร่องรอยอย่างกระสือนะสงสัยไปไม่ถึงแร็กนาร็อกแน่เลยพาร์ทเนี่ยก็จะถึงแค่สถานีอวกาศนะครับเดี๋ยวให้จบตรงนี้ไปก่อนแล้วกันอ
มาซีนนี้โมเดลอีเดียไม่เสียละงงแค่มาถึงตรงนี้นะครับมันจะเจอไอตัวเนี่ยมันบีมเราออกไปเดี๋ยวเราต้องสู้กับมันทีหลังนะครับเหมือนมันก็จะไปที่เทียร์พอยต์อยู่ดีแหละไอ้แล็บทดลองยักษ์เนี่ยก็มาเริ่มเลยนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกสควอในลูน่าเบสสถานีบนดวงจันทร์นะครับก็ไม่ได้บนดวงจันทร์นะมันอยู่ใกล้เคียงกับดวงจันทร์แล้วก็เหมือนจะใช้ธีมเพลงของDance with Balamfish หรือยังไงนะน่าจะเป็นธีมเพลงเดียวกับในดอลเลตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นการ์ดด้วยกับอโลนนะครับไม่งั้นเราจะอดลากูน่านะเราจะไม่ได้การ์ดลากูน่านะครับจะทำให้การสู้กับซูเปอร์บอสเนี่ยลำบากแต่เหมือนว่ากฎการต่อกฎการเล่นการเนี่ยจะยากอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าการ์ดของเอลโลนไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เจอเสียกันเพียบเลยแต่ผมก็อยากกลับไปเล่นในเวอร์ชันธรรมดานะแต่ว่าอยากดูไอ้ HD mod background นะครับมันดูสถานที่มันก็สวยกว่าก็ดีกว่ามันเบลอๆนะครับจริงๆเขาน่าจะรีมาสเตอร์ทั้งทีนะน่าจะทำให้ดีกว่านี้ปั้นแค่ตัวละครใหม่อ่ะโมเดลใหม่แค่นิดเดียวเองเหมือนเขาก็ทำลวกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจำได้ต้องไปอุ้มรีนัวมาด้วยมันจะได้เงินหรือเปล่าได้ยินเสียงเซฟได้ไหมเนี่ยโอเคงั้นพาร์ทนี้ก็น่าจะอยู่ถึงสถานีอวกาศนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นน่าจะไปถึงแร็กนาร็อกแหละแล้วก็ต้องเล่นการ์ดด้วยนะครับเวลาก็ประมาณ11ชั่วโมงถ้าเป็นพวกไฟนอล9ที่จบไปแล้วมั้งเนี่ยไม่ครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ได้แร็กนาร็อกก็น่าจะได้ไปประจนภัยกันในพวก Deep Sea Research นะครับแล้วก็พวกเกาะกระบองเพชรต่างๆก
ี๋ยวพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้าในส่วนของเรื่องในอวกาศแล้วก็แร็กนาร็อกเอาไว้เจอกันนะครับพาร์ทนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ